ทีมข่าว DN News ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสูงเนินหลังได้มีโจรแสบตะเวนขับรถกระบะเข้ามาขโมยตะแกรงรางน้ำและเสาเหล็กป้ายหมู่บ้านโดยอาศัยเวลาช่วงกลางวันช่วงที่ชาวบ้านออกไปทำงานลงมือก่อเหตุในเขตพื้นที่ตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาทำให้ชาวบ้านหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนจากการสอบถามนายบุญมาคำเสนอายุ25ปีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1บ้านกุดหินตำบลโคราชอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าเมื่อประมาณวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีผู้ชายขับรถกระบะโตโยต้าวีโก้สีบอนหมายเลขทะเบียนผอพึ่งออ่าง7478นครราชสีมาซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นทะเบียนจริงหรือทะเบียนปลอมขับเข้ามาจอดภายในหมู่บ้านในช่วงเวลากลางวันซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้ออกไปทำงานกันได้ลงมายกตะแกรงปิดรางน้ำหน้าตาโดยในช่วงลงมือก่อเหตุจะมีเพียงผู้สูงอายุอยู่เฝ้าบ้านจึงไม่ได้เอะใจอะไรนึกว่าเป็นช่างเข้ามาเปลี่ยนตะแกรงรางน้ำให้ใหม่จึงไม่เข้าไปทักท้วงอะไรสำหรับหมู่บ้านของตนคือบ้านกุดหินถูกขโมยตะแกรงไปประมาณ15อันส่วนบ้านกกกอกซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกันถูกขโมยไปกว่า20อันและบ้านหัวบึงที่อยู่ใกล้กันโดยขโมยเสาเหล็กที่ชาวบ้านจะนำมาทำป้ายชื่อหมู่บ้านถูกขโมยเสาเหล็กไป3เสาอีกทั้งยังทราบว่ายังมีหมู่บ้านใกล้เคียงถูกขโมยไปด้วยเช่นกันรวมความเสียหายหลายหมื่นบาทมาขโมยช่วงกลางวันนะครับช่วงนี้7 5ท่อนครับช่วงนี้5ท่อนนะครับมันจะมารถปิกอัพที่ว่าเคยมาหมู่8มาปิกอัพมาคนเดียวครับยกขึ้นแล้วก็ไปเลยเป็นผู้ชายผู้ชายครับแล้วยังจำหน้าได้หายไปกี่หมู่บ้านครับเนี่ยรวม4หมู่บ้าน4หมู่บ้านครับ4หมู่บ้านครับในช่วงนี้ระยะอาทิตย์เดียวเดือดร้อนครับเดือดร้อนไม่มีฝารางกลัวอุบัติเหตุครับแล้วก็ใบไม้แล้วมันจะร่วงเขาถูกรองระบายน้ำทำไหนมันจะร่วงชาวบ้านเดือดร้อนอย่างไรก็ตามขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากซึ่งอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับหัวขโมยคนนี้ให้ได้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามตอนนี้ทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาถ้ามีรถต้องสงสัยให้รีบแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้คนร้ายเข้ามาก่อเหตุซ้ำรอยสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกอำนาจนักเทียมทีมข่าวเดนนิวรายงาน